โดยจุดแรกที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปตรวจนะคะก็คือนั่งรถไปตรวจสภาพปัญหาพื้นที่ที่บริเวณแม่น้ำชีและนำลำน้ำยังที่ไหลมาบรรจบกันณบ้านแจงน้อยตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรก่อนจะเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานและรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมชุมชนวัดกลางศรีไตรภูมิซึ่งจังหวัดยะโสธรมีจำนวน8อำเภอ53ตำบล424หมู่บ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทั้งจังหวัดกว่าร้อยละ95พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 50,000 ไร่และมีการจัดตั้งศูนย์อพยพ21หน่วยทั่วทั้งจังหวัดทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการ6โครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดยะโสธรงบประมาณ 1,241 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำชีทั้งระบบค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนในพื้นที่นะคะว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนผู้เดือดร้อนและอยากจะนำความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ฝากความห่วงใยมาถึงทุกคนพร้อมย้ำให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเอาไว้ด้วยค่ะทำยังไงเราอยู่กับน้ำแบบนี้ให้ได้วันนี้เราคิดว่าเราเนี่ยเราลำบากแล้ววันหน้าผมก็หวังว่าจะลำบากน้อยกว่านี้นะแต่เผอิญว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไงวันนี้ฝนตกไปตามฤดูกาลใช่ไหมมันเคยจะตกตรงภาคตรงกลางๆมันนั้นมาตกขอบมันก็ไม่เข้าเขื่อนไม่เข้าอ่างน้ำบางอันก็ตกมากเกินไปน้อยไปมันไม่เหมือนเดิมทั้งสิ้นนี่คือโลกเปลี่ยนแปลงจำคำพูดตรงนี้ไว้แล้วว่าจะไปถูกอะไรการเตรียมการตัวเองเช่นการทำการเกษตรถูกไหมจะทำยังไงอ่ะถ้าทำในพื้นที่ที่มันท่วมแล้วท่วมอีกแรงแล้วแล้วอีกลองคุยกันดูที่ว่าเราพร้อมจะปรับเปลี่ยนอย่างไรที่มันมีรายได้ที่อย่างน้อยก็ไม่น้อยไปกว่าเดิมเข้าใจไหมเดิมมันเสียหายทำนาแล้วมันก็ตาย2ที3ทีตายอ้าวทำอย่างอื่นแล้วมันจะได้ไหมที่หารือกันผมบังคับท่านไม่ได้แต่ถ้าจะเสียหายยิ่งต่อไปมันไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพราะว่างบประมาณแล้วก็จะมาท่านที่ได้มาช่วยเยียวยาตลอดมันก็สงเปล่าอ่ะเราจะต้องทำให้เข้มแข็งลองสักส่วนได้ไหมทำเกษตรเดิมและทำเกษตรใหม่ผสมผสานไปที่เรียกว่าเหมือนเกษตรไม่ใช่หัวนะได้ไหมถ้าหน้าฝนจะทำยังไงหน้าแล้งให้มันมีน้ำเพียงพอหลังจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดยะโสธรแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่เข้ามาพักที่บริเวณศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดกลางศรีไตรภูมิพร้อมกับให้กำลังใจประชาชนผู้อพยพในศูนย์อย่างเป็นกันเองเพื่อความผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดนะคะประชาชนค่ะก็ดีใจที่ท่านนายกมาตรวจเยี่ยมปัญหาของชาวบ้านพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศูนย์อพยพที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีและต้องการให้มีบริการจัดการน้ำอย่างเป็นอย่างจริงจังค่ะก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลงไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของทางเทศบาลตำบลบ้านกอกอำเภอเขื่องในพร้อมกับกล่าวกับประชาชนว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลตามขั้นตอนกติกาแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะใช้เม็ดเงินในการดูแลให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะฟังเสียงท่านนายกกันอีกสักครั้งนึงค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลหรือรัฐบาลน่ะนะโดยสรุปรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องทำตามมาตรการการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้แล้วใช่ไหมการเยียวยาพื้นที่การเกษตรนะพื้นที่พืชไร่พืชสวนเรื่องประมงใช่ไหมปศุสัตว์ใช่ไหมเรื่องเหล่านี้มันมีกติกาอยู่แล้วแต่ผมมาวันนี้ผมต้องการจะดูที่ว่าเออเราจะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มจากนี้อีกได้ไหมและเพื่อจะช่วยเหลือพวกเราไม่ว่าจะเรื่องของการเพาะปลูกในขอบใหม่จะทำกันยังไงนะการจัดระเบียบการปลูกพืชเราจะทำกันยังไงโดยความเห็นชอบของพวกเราทุกคนรัฐบาลไม่สามารถจะบังคับใครได้หรอกครับอย่างที่หลายคนมาบิดเบือนว่ารัฐบาลจะบังคับโน่นบังคับนี่บังคับอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องดูให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราอยู่วันนี้บ้านเรานี่เดือดร้อนมากที่สุดคือเกษตร
ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะนอกจากจะไปรับหลักการโครงการแก้ปัญหาลุ่มน้ำชีทั้งระบบแล้วก็ยังได้ไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนแล้วก็เดินตรวจสภาพน้ำท่วมในจุดดังกล่าวด้วยเป็นการให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่เองทั้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้มีระดับน้ำสูงเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิต่อเนื่องกันบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและยะโสธรทำให้น้ำไหลมาสู่จังหวัดอุบลราชธานีเร็วนอกจากนี้สภาพลำน้ำมูลก็เปลี่ยนแปลงไปจากการสร้างผนังกั้นน้ำที่ฝั่งทั้งฝั่งอำเภอเมืองและวารินชำราบเมื่อน้ำในลำน้ำมูลมีปริมาณมากจึงยกระดับสูงขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมค่อนข้างหนักกว่าทุกปีด้วยค่ะ